ส่วนที่บอสตันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีมือปล่อยเอกาสารลับด้านการทหารของสหรัฐเนี่ยนะฮะถูกศาลบอสตันตั้งข้อหาเรื่องของการจารกรรมข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้ก็มีรายงานสำนักข่าว CNN BBC CBS ตรงกันเลยนะครับว่าศาลบอสตันเนี่ยตั้ง2ข้อหาหนักเลยเพราะารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครที่ไปจารกรรมข้อมูลนะครับก็คือนายแจ็ค เทเซียราวัย21ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองกำลังรักษาดินแดนของกองทัพอากาศสหรัฐก็เจอข้อหาแรกก็คือเผยแพร่ข้อมูลด้านการทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อต่อมาก็คือเคลื่อนย้ายและครอบครองเอกสารลับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากถูกตัดสินว่าผิดจริงเทเซียราเนี่ยจะถูกลงโทษคุกสูงสุดถึง15ปี ซึ่งทาง FBI ได้จับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้นะครับในบ้านพักของครอบครัวที่เมืองนอตไดตันรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็สอบสวนพบว่าเขาได้นำเอกสารลับของกลาโหมสหรัฐออกไปเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์ม Discord ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์อย่างน้อยๆเนี่ยปล่อยออกไปไม่ต่ำกว่า50ฉบับนั่นก็ไปทำให้เอกสารเนี่ยรั่วไหลแล้วก็ถือเป็นความลับทางราชการนะครับ เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประเมินผลด้านการสู้รบในยูเครนด้วยอีกอันนึงก็เป็นขออ้อมูลลับของบรรดาชาติพันธมิตรสหรัฐที่ถือว่าเป็นการรั่วไหลแล้วสร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบหลายปีก็คือทําให้สหรัฐเขาอับอายอะ่ะรนะเพราะเอาเอกสารเหล่านี้ออกไปนะตั้งใจนะอเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะส่งผลต่อความมั่นคงส่วนทาง โจไบเดนนะครับประธานาธทิบดีก็อยู่ระหว่างการเย็นไอแลนด์ก็ได้รับรายงานเรื่องการจับกลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พบข้อมูลว่าชายคนนี้เทเซีราเนี่ย,เ,ยเริ่มแพร่ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแรกๆเผยแพร่แค่ข้อความสั้นๆเป็นพารากราฟแต่พอถัดมาก็หยิบเอาข้อมูลต่างๆทั้งเนื้อหาทั้งรูปภาพบทความต่างๆเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปในช่วงมก,กราคมเนี่ยเยอะมากเลย ไบเดนก็เลยสั่งให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเนี่ยข้อมูลนี้ตกไปถึงเทเซ e ราได้อย่างไรก็รอการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ